ได้ว่าเป็นโอกาสนั้นแต่ดูวิธีกรรมง่ายๆเป็นมันยากแต่เราต้องใช้สติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาก็ไม่ประมาททำแต่นี้เป็นต้นไปนั้นก็ต้องเรียนคุณใหญ่คุณโยมคณะทั้งปวงพระวารามของเราจะเชิญไปข้างหน้าต้องมีต่อไปคุณยายก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก็ไม่ต้องมองมีคนดูแลมีพวกที่เกษียณอายุพยาบาลเข้ามาก็ทำปกครองต่อไปได้แบบไม่ต้องกังวลแต่ต้องทำให้ดีถ้าไม่ดีก็ตัวใครตัวมันถ้าทำดีก็มีพวกโครงการนี้รับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาสุดท้ายจะตายเรื่องนึงนาทีจะตายชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไปนานไปก็มีคนดูแลอาจิตอาสาและต่อไปจะรับญาติโยมข้างนอกมาที่จะโรงพยาบาลมีการทำบุญชนิดเป็นบุญใหญ่ดีกว่าไปสร้างอะไรทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงถ้าดูคนเป็นรายชีวิตที่จะไปรอดแล้วก็มีพระพุทธประธานมาสอนมีพระทรงไปเดินที่ให้พุทโธให้ธรรมะลืมใจตายไปไปโน้นจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเราก็อยากประมาทอยากไปพูดดีอยากไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อยากไปพูดต้องเอาพุทโธนำหน้าพุทโธนำหน้าก็จะเรื่องมากรู้ว่าฉะนั้นที่ทำไมอยู่ได้จุดนี้มีความสุขความสบายเพราะวันนี้เป็นใช้ของอาตมาเป็นสถานที่พุทธศาสนาครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราทำดีเราจะสังเกตได้ว่าพระที่มาอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรสมมติอะไรพระก็จะเป็นไปเรื่อยๆตายไปบ้างไปบ้างเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆนี่ต้องระวังแค่พวกไหนที่ขี้เกียจวางโรคอะไรเปลี่ยนเป็นโรคเป็นนิสัยเพียงปฏิบัติธรรมดีต่างๆมันจะผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไปก็ไปเยี่ยมคนอื่นหรือว่าโชคดีอายุครบ70แล้วก็ยังไม่ต้องเปลืองเส้นยาไปยึดมั่นถือมั่นสบายๆที่ทำนะทำมาก็พุทโธไปเรื่อยๆก็ปฏิบัติเลี้ยงชีพไปยึดมั่นถือมั่นก็จะประมาณได้เรื่องมากเกิดอยู่แบบเรื่องมาเป็นทุกข์ดีเป็นโรคประสาทประสาทแล้วก็เป็นโรคกระเพาะไปหาหมอบ่อยมาที่ตัวเกิดกระเพาะแล้วเป็นโรคไตอีกเพราะเรื่องกับสภาพตัวเราคิดมากเราจะไปคิดอะไรมีกินวันนี้แค่อินก็พอไม่ต้องรู้มากมีอะไรก็เป็นปานกลางซึ่งกันและกันเชื่อเรื่องกูนเพราะคนไทยเรานั้นเป็นคนที่มีน้ำใจดีไปถึงไหนก็ไม่ได้ไปประเทศอินเดียประเทศอื่นก็เรียกว่าชาติอื่นจะไม่ค่อยให้บริจาคแต่คนไทยให้หมดเลยเรียกมาเป็นแถวร้อยสามสี่สิบคนพวกเด็กชอบคนไทยแต่คนไทยก็ชอบเพราะคนไทยชอบให้เราอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งเพราะมีโอกาสดีที่เรามาบวชเป็นพิธีคนดีที่วัดว่าคนดีแต่ยาดีกับความให้ดีมันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่พลาดครั้งเดียวมันจะผิดชากับผิดชอบประวังใกล้ๆกันถ้าเผลอมันก็เข้าผวังนี่เหมือนกันถ้าดีไม่ดีก็ต้องโรคได้ถ้าทำดีก็หาที่เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นต้องระวังมีสติคือเรารู้จะมีสติทำอะไรก็อย่าไปร่วงหน้าทุกคนเราเกิดเจตนาไม่มีใครใจดูนานกับเราต้องดีต่อการด้วยการทั้งครอบครัวคนไหนที่อายุมากของพระพ่อคนไหนที่อายุน้อยก็คนที่ไม่น้องกับการนั้นพระไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็อยู่เป็นสุขเพราะเราไม่ต้องเบียดไถเป็นเสียงไปทำไหนทำนาแต่เราสบายสบายเพียงแต่ฉันการขยันตัวคนปฏิบัติธรรมนั้นวันพระไม่แต่ตัวก็ยังลงปักสวัสดิ์ทุกวันปูเสือจะไม่เอาเปรียบใครนะถ้าเป็นบุญมาจะเอาถ้าเราที่ติดได้บุญเป็นที่บางท่านก็ไม่ได้สนใจปัดตูดเดินไปพระเจ้าวาดก็ปัดวาดเจตูที่ผมทำมาตั้งแต่บุญมาก็จะครูบาอาจารย์สอนอะไรที่คนอื่นมองเห็นแล้วต้องมองเห็นจะไม่ตกจะไม่อัพับต่อไปก็เป็นคนที่ดีคือเราสะสมบุญฉะนั้นเนี่ยปัญญาทางลายทางผลเมื่อวันพระเราเวลาที่ปูเสือจะโน้มจะนี่ไปจะพุ่งไปตุติตุติมันไม่ไปไหนอยู่นั่นเลยมันไปนี่ไปไหนแต่เราเป็นโมกติฉะนั้นมีอะไรต้องรีบทำพวกใช้เวลาเยอะมากจะสังเกตมาหลายปีไหนก็ไม่มีไม่ที่ไหนที่จะปักตูนเดินไปเวลาปูเสือวันพระเป็นวิธีดีของดีเสียเลยสำหรับไอเดียมันกับเจ้าวาดเขียนไม่เรื่องมากแต่บางคนที่ไม่ค่อยทำคนที่นะที่มาอยู่นานทำดีมาแล้วบางคนที่มาอยู่นานก็ทำดีแต่ไปใช้เสียการไปความดีนั้นไม่มีเกิดการไม่ได้นั้นมันสมัครครูบาอาจารย์พวกเป็นที่ครูบาอาจารย์เพียบ
พวกพระพุทธเจ้าท่านเทศเขาอยากได้บุญที่เราอาจจะบุญบารมีจะไปตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ท่านแต่ที่มาบวชยิ่งมาตรวจ50ปีแล้วว่าโอ้ดังนั้นอย่างนี้มันสิ่งที่ได้ที่กลับไปหาผู้พี่ผู้นั้นจะไม่เจริญดังนั้นเขามาระวังที่สุดมาช่วยโชคดังนั้นก็ให้อาหารไปมาช่วยโชคก็แตกของตายก็เป็นโชคดีนะนะดังนั้นเราก็ต้องการต้องรีบอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ดีต้องรีบให้เราไม่ใช่จะได้มาอยู่ร่วมกันกับท่านดังนั้นก็อาจจะตายไปบางคนก็ถูกมันไม่ได้นอนต้องรีบทำน้ำเทียนจุดแล้วก็ต้องรีบต่อกันจะได้บุญไปก็เทวดาต้องมุ่งทางสาธุญาติโยมมาก็จะระเบียบอาหารนั่นกันก็อย่าทะเลาะปกเลี้ยงกันเราที่บวชนานอย่าไปกินมาก